ธ.ก.ส.และไปรษณีย์ไทยประกาศความร่วมมือเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะส่งตรงถึงผู้บริโภคสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.และนางสมรเทิดธรรมพิบูลย์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยนายอภิรมย์บอกว่ารูปแบบความร่วมมือจะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยธ.ก.ส.ทำหน้าที่ประสานกับบริษัทไทยธุรกิจเกษตรและบริษัทไปรษณีย์ไทยในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคเราจะช่วยกันคัดเลือกร่วมกับบริษัทไทยธุรกิจเกษตรคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับเอาไปวางตลาดเปิดหน้าร้านให้กับเกษตรกรเหล่านี้นะครับโดยผ่านแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทยเป้าหมายที่คุยกันไว้นะครับในเรื่องของการทำโลจิสติกเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้ครอบคลุมกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับให้สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะนั้นก็จะกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับว่าให้เกษตรกรทุกพื้นที่เนี่ยมีโอกาสที่จะส่งสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันผ่านความร่วมมือของทั้ง3ส่วนงานได้ทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่าน www.thailandpostmart.comการจัดส่งสินค้าการเกษตรให้แก่ธ.ก.ส.ในราคาพิเศษต่ำกว่า 60% ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้นและจัดส่งไปยังผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพตอนนี้เนี่ยเรามีสินค้าที่อยู่ใน thailandpostmart.com เนี่ย 1,300 กว่ารายการแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เปิดซื้อขายจริงแต่ว่าจะเริ่มวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะคือ thailandpostmart.com ต้องเรียนอีกนิดนึงคือว่าเราจะมีแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าของดีของ77จังหวัดนะคะแล้วก็เป็นสินค้าทั่วไปมีหลายประเภทในจะเป็นหลายๆแคททิกอรีนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกชมได้แต่ว่าเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยชุมชนนะคะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานย้ำว่าต้องการยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจรทั้งในด้านวางแผนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทยมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่แน่นอนส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย